กรี๊ดข่าวดีแอปพูดเองไม่โสดแล้วแท็กหาสรยุทธลุ้นเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่กรี๊ดข่าวดีแอปทักษอรประกาศพูดเองไม่โสดแล้วทำแฟนๆลุ้นหนักมากเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่รีบแท็กหาสรยุทธจับตามองหนักมากกับสถานะหัวใจของคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรว่าตอนนี้สาวแอปจะโสดหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นลุ้นรีเทิร์นรักกับอดีตแฟนเก่าพันตำรวจเอกรณกรรัตนพรหรือหมวดอ๋อจุลภาคจับตามองความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนพลและณนกุลชานนท์แล้วล่าสุดสดร้อนๆก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มสุดฮอตทิมพิธาว่าใครกันจะเป็นตัวจริงที่ได้มาครองหัวใจของสาวแอปกระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่2566กลับมีกระแสฮือฮาและกรี๊ดกราดไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อแอปได้โพสต์คลิปวิดีโอร่วมงานรถแบรนด์หรูปอร์เช่โดยแอปได้ขึ้นไปลองขับรถปอร์เช่ด้วยตัวเองและพาสาวสวยคนหนึ่งไปนั่งในเบาะข้างๆแต่กลับมีคนสนิทของแอปเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวว่าตายแล้วซิ่งด้วยโสดด้วยหรอคะเนี่ยด้านแอปเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนนั่งนะไม่ใช่คนขับทำเอาแฟนคลับได้เห็นคอมเมนต์ของแอปแล้วกรี๊ดหนักมากเข้ามาแซวแอปสนั่นว่าคนขับไม่โสดหรอคะฮั่นแน่ทุกคนแม่ไม่โสดแล้วนะแถมยังแท็กไปหาผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธ สุทัศนจินดาให้มาดูใน IG ของแอปว่าตอนนี้แอปไม่โสดแล้วท่ามกลางแฟนคลับลุ้นและเชียร์หนักมากกว่าหนุ่มคนที่มาครองหัวใจจะใช่ทิมพิธาหรือเปล่าขณะที่แฟนคลับอีกส่วนหนึ่งก็ลุ้นอยากให้เป็นนักแสดงรุ่นน้องตีธนพลเพราะหนุ่มตีจริงใจชัดเจนมาหลายปีมากกว่าชอบแอปรวมถึงส่งลุ้นรอวันที่แอปเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจเร็วซึ่งตอนนี้แอปไม่โสดแล้วอย่างที่คอมเมนต์จริงหรือเปล่าและหนุ่มคนที่มาครองหัวใจของแอปคือใครคงต้องรอฟังคุณแม่แอปออกมาคอนเฟิร์มถึงสถานะหัวใจอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอินสตาแกรม aff_takesaonแวโซลั่นจะทำมาหากินอะไรคิดทำงานเซเว่นเด็กปั๊มลูกเป็นพนง.ร้านกาแฟที่จะซุกหัวนอนไม่มีเงินหมดเกลี้ยงก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์แวโซลั่นคิดไม่ออกจะทำมาหากินอะไรดีแอบคิดจะไปทำงานเซเว่นเด็กปั๊มลูกเป็นพนง.ร้านกาแฟหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานักแสดงแม่เลี้ยงเดี่ยวแวโซโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าเงินหมดเกลี้ยงแล้วจ้างงานได้นะคะยิ่งเร็วยิ่งดีหรือเราจะเปิดรับบริจาคดีพอมีแล้วค่อยทยอยคืนให้อดตายที่จะซุกหัวนอนไม่มีจะทำมาหากินอะไรดีคิดไม่ออกเงินลงทุนเงินเก็บก็ไม่มีเหลือแล้วคิดไม่ออกก็หยุดคิดเนาะก่อนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจะโพสต์ว่าแค่คิดนะคะแม่เช้าเป็นพนักงาน7 เย็นเป็นเด็กปั๊มปตท.ส่วนลูกเป็นพนักงานอเมซอนหน้าปากซอยบ้านมีปั๊มอยู่พอดีเขาจะรับไหมนะล่าสุดแวโซโพสต์อีกว่าคิดไม่ออกจะทำมาหากินอะไรดีปวดหัวมากเลยตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากทั้งยังแนะนำเรื่องอาชีพกันรัวๆทิ้งเพชรทิ้งเงินชมพู่เล่านาทีหนีตายจะล้มตัวนอนรีบใส่กกน.คว้าพาสปอร์ตนึกภาพปล้นเพชรทิ้งเงินชมพู่เล่านาทีหนีตายจะล้มตัวนอนสัญญาณเตือนภัยโรงแรมดังรีบใส่กกน.คว้าพาสปอร์ตคิดว่าฉากในหนังมาเมาเหตุการณ์ระทึกในต่างแดน ชมพู่อารยาขณะไปเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ในรอบ4 ปีกับเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่76 Festival de Cannes 2023 โชว์ลุคสวยแซ่บ3 วัน 3 ลุคจัดเต็มขณะกลับเข้าห้องพักที่โรงแรมมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นสุดระทึกในรายการทอล์กกะเทยว่ากำลังจะทิ้งตัวแล้วเพราะงานจบแล้วอัฟเตอร์ปาร์ตี้ไปมาหมดแล้วหรือผมถอดกิ๊บล้างหน้าอะไรหมดแล้วทิ้งตัวเสียงอะลามสัญญาณเตือนภัยก็ดังเราก็ฟาวส์อะลามสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดหรือเปล่าแต่มันก็ไม่เงียบสักทีเราจะเอาอะไรออกไปดีพลอยชวพรเพื่อนสนิทก็บอกพาสปอร์ตเราก็อยู่ในชุดนอนไม่ได้ใส่กางเกงในเพราะกำลังจะทิ้งตัวเลยขอใส่กางเกงในก่อนก็ไม่รู้จะเกิดอะไรแต่เพื่อความอุ่นใจแล้วใส่แจ็คเก็ตคลุมเราจะใส่ตัวไหนไปเพราะดารานอนในโรงแรมเยอะเผื่อเราลงไปเจอแอลแฟนนิ่งอะไรแบบนี้เพื่อนดาราก็ถือตะกร้าเชี่ยนหมากเราใส่พาสปอร์ต2 เล่มแล้วมานึกถึงฉากในหนังคนไปรอกันหน้าโรงแรมแบบชุดนอนแล้วเราใส่สูตรมันไม่คือเราก็เลยไปเปลี่ยนแล้วลงไปเราอยู่ชั้น 6แต่เราก็มานึกถึง Oceans Eleven ที่โรงแรมดาดฟ้าเป็นเพนท์เฮาส์ที่เพชรยี่ห้อหนึ่งจะเหมาทุกปีจะมีเพชรมีเซฟ CEO ก็นอนอยู่บนนั้นเรานึกว่าหรือมันมีการขโมยกันมองขึ้นไปเห็นการ์ดยืนกันอยู่ไม่มีใครลงแต่เราก็ลงวนไปเรื่อยๆลงไปจะถึงชั้นล่างอยู่แล้วคนก็เดินสวนขึ้นมาคือพวกที่ลงไปก่อนหน้าเราแล้วก็บอกฟาวส์อะลามก็เดินกลับห้องไปนอนแล้วระหว่างทางลงไปจะถึงแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเพชรเงินอยู่ในเซฟหมดเลยไม่เอาออกมาน้ำตาลตื้นตันไผ่พาทิตบวชแทนคุณพ่อแม่ลั่นเหมือนได้แฟนใหม่เผยยังไม่มีแพลนแต่งนางเอกสาวชื่อดังน้ำตาลพิจักขณาให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดที่ช่อง3หนองแขมวันก่อนถึงเรื่องที่แฟนหนุ่มไผ่พาทิตตัดสินใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นเวลา15 วันพร้อมบอกเหมือนได้แฟนใหม่ในร่างเดิมส่วนแพลนแต่งยังไม่ใช่เร็วๆนี้ถามถึงที่ไผ่พาทิตไปบวชมาก็เป็นความตั้งใจของเขามานานแล้วแต่เลื่อนมาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยกองละครก็เลยไม่สามารถปิดกล้องได้รวมๆแล้วที่พี่เขาไปบวชมาก็15 วันค่ะความตั้งใจคือเขาอยากบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าน้องชายพี่ไผ่ก็บวชไปแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พอเหมาะพอดีละคร2 เรื่องปิดกล้องเรียบร้อยแล้วส่วนละครที่รอจะเปิดกล้องเขาก็รอได้เห็นพี่ไผ่ในผ้าเหลืองแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจและภูมิใจในตัวเขาที่ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นวันที่ปลงผมอยู่ดีๆเขาก็ร้องไห้หนักมากเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่เคยเห็นเขาร้องไห้หนักขนาดนี้มาก่อนแล้วเขาก็เป็นพระไปแล้วเราก็ไม่กล้าถามพอสึกเรียบร้อยแล้วก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตอนนั้นมันปีติตื้นตันมากแล้วเหมือนเขาหลุดไปเลยกลั้นไม่ได้แล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาตาลเองก็ขนลุกตอนแรกเขาก็ยังคุยกับตาลอยู่ว่าไม่รู้ว่าบวชไปแล้วจะซึมซับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมีเวลาแค่15 วันแล้วตอนแรกที่ไผ่เขาอยากจะบวชในเมืองและบวชที่วัดป่าด้วยแต่ระยะเวลาไม่พอเลยทำได้เท่านั้นแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาได้อะไรมากกว่าที่เขาคิดหลังสึกออกมาเขาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นทุกวันนี้ก็จะโทรมาบอกว่าสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิแล้วก็ชวนเราไปวัดอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่ของไผ่พาทิตหนูก็แบบเลิศซึ่งเป็นอะไรที่เราอยากให้เป็นมานานแล้วเขาเหมือนมาให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากขึ้นเรียกว่าเป็นนิวไผ่เหมือนได้แฟนใหม่ในร่างเดิมค่ะบวชแล้วเบียดเลยไหมอุ๊ยตายแล้ว คำถามนี้แอบกดดันนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยระยะเวลามันก็ค่อนข้างนาน10กว่าปีแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ภายใน 1-2 ปีนี้ยอมรับว่ามีคนถามเยอะเพราะว่ารุ่นไล่เราหลายคนแต่งงานไปแล้วถึงยังไม่แต่งงานก็ถูกขอแต่งงานแล้วทุกคนก็จะถามว่าเรามีแพลนเมื่อไหร่อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันด้วยอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนแต่งเซ็นเริ่มมาบ้างหรือยังถามว่ามีการพูดคุยกันไหมมีค่ะแต่ยังไม่ใช่ในปี2ปีนี้กดดันไหมคนรอฟังข่าวดีของคู่เราเยอะตอนนี้เริ่มชินแล้วเพราะไปไหนคนก็เริ่มถามว่าเป็นยังไงจะแต่งเมื่อไหร่หรือเวลาไปเลี้ยงรุ่นก็เริ่มไม่ค่อยอยากไปแล้วรับน้องขึ้นดอยอะไรอย่างนี้คือเมื่อก่อนก็จับมือเพื่อนตอนนี้เพื่อนจับมือลูกเราจับมือหลานแล้วด้วยวัยเรามัน30กว่าแล้วแต่เอาจริงๆ30ก็ยังไม่แก่หรอกเราฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วเลยไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรที่ทำเหตุคู่เรายังอยู่กันได้มาถึงวันนี้เราว่ามันสนุกเรื่อยๆในการคบกันช่วง 1-5 ปีแรกเป็นช่วงที่ทะเลาะกันเยอะอยู่ในช่วงการปรับตัวเพราะตาลกับพี่ไผ่อายุห่างกันเกือบ10ปีเลยมีช่องว่างค่อนข้างเยอะสิ่งที่ทำให้ยึดมั่นกับผู้ชายคนนี้คือเขามีความเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่ไม่อารมณ์ร้อนเลยเย็นมากๆไม่เคยทิ้งเราเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่ไผ่จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามโกรธกันเกิน1ชั่วโมงห้ามติดต่อกันไม่ได้พอมันมีกฎอย่างนี้ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกทิ้งให้เรารู้สึกแย่นานๆคนนี้ก็คือพ่อของลูกแหละเนอะไม่บอกหรอกหัวเราะ